พี่ไก่พูดถึงงานแฟชั่นในวันนี้เนี่ยค่ะสำหรับงานแฟชั่นในวันนี้ถ้าพูดถึงงานในวันนี้อย่างพี่ไก่ก็พูดไปหมดแล้วนะวันนี้ก็อยากให้เห็นแบบผ้าไทยแบบว่าจะเราจะพาผ้าไทยไปสู่อินเตอร์กันแบบไหนแล้วก็พี่ไก่มีหน้าที่พี่ดีไซเนอร์ไม่มีหน้าที่ที่จะบอกว่าผ้าชิ้นไหนสวยชี้นำว่าผ้าชิ้นไหนสวยหรือไม่สวยนะคะหน้าที่ของพี่ไก่คือผ้าทุกชิ้นอยู่ในมือพี่ต้องสวยนะคะแล้วก็ขอฝากเชียร์เป็นแรงใจเชียร์แฟชั่นโชว์ครั้งนี้แล้วก็เชียร์ผ้าไทยโกอินเตอร์ด้วยแล้วกันนะคะอยากให้ทุกคนไปดูที่สันติบุรีที่เกาะสมุยนะคะวันที่4เดือนกันยายนที่จะถึงนี้เร็วๆนี้แล้วนะคะแล้วก็รีบจองบัตรนะคะแล้วก็รีบจองตั๋วด้วยเพราะว่าใกล้หมดเต็มทีแล้วไปเชียร์คนไทยไปเชียร์ผ้าไทยกันค่ะแล้วความพิเศษในวันนั้นเนี่ยครับมีอะไรยังไงเพิ่มเติมครับความพิเศษในวันนั้นใช่ไหมคะพี่ไก่อย่างที่เห็นนะคะความพิเศษอยู่บนตัวของเขาเหล่านี้โซลจิตวิญญาณอาร์ตทั้งหมดแล้วผ้าไทยทั้งหมดแล้วก็ผ้าที่ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกกับตะวันออกจิตวิญญาณของชาวภาคใต้จังหวัดนราที่คอยจะบอกเราว่าไม่ได้มีพื้นที่เขาไม่ได้มีความที่ไม่สงบอย่างเดียวนะคะตอนนี้นราธิวาสจะไม่สงบอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะระเบิดไปด้วยแฟชั่นและความฟังกี้อยู่ที่นั่นฝากทุกคนด้วยเชียร์นราธิวาสนะคะมีอะไรอีกไหมคะด้านนี้ครับผมฝากถึงงานไหมครับก็ฝากผ้าบาติกนราสุบาติโลกวันที่4กันยา2562ที่สันติบุรีสมุยสุราษฎร์ธานีที่นั่นจะเป็นวิถีชีวิตที่อยู่บนเรือนร่างของนางแบบของที่เป็นระดับซูเปอร์โมเดลทั้งหลายแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับเครือข่ายทั้งหมดเลยที่ได้สร้างโอกาสแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวนราธิวาสได้นำพาสิ่งที่ดีออกสู่สายตาภายนอกมีเควสชั่นอะไรป่ะคะอยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคครับเรียบร้อยครับ thank you ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องสื่อทุกคนนะคะ